สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์หาเงินที่ไต้หวันระหว่างเรียนปริญญาโทนะครับสูงสุด 50,000 บาทผมเคยทำได้ประมาณ 3-4 เดือนจากที่เรียนปริญญาโทก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าผมหาเงินทางไหนบ้างซึ่งหลักๆจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือทุนมหาลัยนั่นแหละส่วนที่2ก็คืองานพาร์ทไทม์ส่วนที่3ก็คืองานนอกก็คือไม่ใช่ทางพาร์ทไทม์ไม่ใช่ทั้ง2แล้วก็จะเป็นงานซึ่งส่วนของผมจะเป็นงานคือแล็บงานของแรกมันคืองานจากอาจารย์โอเคซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องส่วนแรกก่อนส่วนแรกคือทุนมหาลัยซึ่งถ้าใครที่ดูคลิปผมว่าไอ้โทอีก600เนี่ยได้ทุนเนี่ยผมจะพูดไว้แค่ว่าผมจะได้ทุนแค่ค่าเทอมถูกไหมซึ่งผมเนี่ยไปอัปเกรดทุนตอนขึ้นปี2ตอนขึ้นปี2ผมอัปเกรดทุนมาเป็นทุนเต็มก็คือทุนเต็มของมหาลัยผม NDUST เนี่ยก็จะได้ประมาณ12,000 ต่อเดือนก็จะได้12,000 ต่อเดือน12,000 NTD ต่อเดือนใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยอัปเกรดมาปึ้งได้12,000ส่วนอัปเกรดมายังไงเนี่ยผมขอเอามาพูดในอีกคลิปหนึ่งกันจะเป็นแยกคลิปให้ว่าแบบโอ้ยมันก็มีดีเทลว่ามันอัปเกรดยังไงมันมีขั้นตอนการอัปเกรดอย่างไรบ้างแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรซึ่งส่วนที่2ก็จะเป็นงานพาร์ทไทม์ซึ่งพาร์ทไทม์เนี่ยจะทำให้ทั้งพาร์ทไทม์ร้านอาหารหรือพาร์ทไทม์อะไรก็ตามส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นพาร์ทไทม์เอนจิเนียร์ก็คือทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่บริษัทนึงในไทเปนิวไทเปนี่แหละซึ่งพาร์ทไทม์ไต้หวันเนี่ยมันจะทำได้แค่20ชั่วโมงถ้าเราเป็นนักเรียนนะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องขออนุญาตโปรเฟสเซอร์ตัวเองก่อนใช่วันมันต้องมีลายเซ็นเพราะว่าอันหนึ่งเรารับทุนที่มาเราก็ต้องทำเรื่องขอแบบเอ้ยเนี่ยเราจะมีงานไปทำพาร์ทไทม์ข้างนอกโปรเฟสเซอร์ที่สนับสนุนเราหรือว่ามีเงินจากแล็บอะไรเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินจากแล็บเราใช่ไหมเขาก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปทำพาร์ทไทม์ไอชั่วโมงการทำวิจัยก็จะลดลงอาจจะทำงานให้เขาได้น้อยลงก็เลยอาจจะลดเงินตรงนั้นลงไปซึ่งมันก็เป็นผลซึ่งเขาสำหรับปอโทก็ต้องขออนุญาตโปรเฟสเซอร์ก่อนปอโทปอเอกแต่สำหรับปอตีไม่ต้องถ้าใครมาในปอตีทำพาร์ทไทม์ก็ทำได้เลยแค่ไปขอ work permit มันจะมีขั้นตอนการขอ work permit ก็ไม่ยากก็ขอ work permit ปุ๊บทำได้เลยซึ่งส่วนนี้ผมทำเป็นงานตอนเป็นเอนจิเนียร์นะถ้าใครได้ดูคลิปวันอะไรชีวิต1วันของตอนเป็นเอนจิเนียร์ในไทเปคลิปนั้นแหละก็คือตอนนั้นยังเป็นพาร์ทไทม์อยู่ส่วนพาร์ทไทม์นะครับค่าแรงขั้นต่ำนี้ก็คือจะได้160 NTD ต่อชั่วโมง160 NTD ต่อชั่วโมงก็ขั้นต่ำได้เท่านั้นซึ่งส่วนของผมก็มีก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วค่อยไต่ขึ้นมานิดหน่อยประมาณนั้นส่วนงานสุดท้ายเป็นงานผมก็คือเป็นงานแหละคืออาจารย์ผมเนี่ยก็ไปรับงานนอกเข้ามาไปรับงานนอกคือเป็นแบบคือถ้าใครรู้ว่าที่ไทยก็มีแบบนี้นะคนที่เรียนปอโทที่ไทยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือแบบอาจารย์มหาลัยนะก็ไปรับงานแบบบริษัทข้างนอกเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะมีเงินมาให้ใช่ไหมพอได้เงินก้อนมาปุ๊บก็จะมาแจกให้นักเรียนเนี่ยซึ่งผมเคยได้ก้อนในสูงสุดอะประมาณ20,000 กว่าบาทต่อเดือนคือก้อนในก้อนเดียวเลยนะ20,000 กว่าบาทแล้วไปรวมกับ12,000ของมหาลัยจริงๆแล้ว12,000มหาลัยอ่ะสามารถได้มากกว่า12,000ด้วยอยู่ที่ดีลกับโปรเฟสเซอร์แล้วส่วนก้อนตรงกลางก็คือถ้าทำอยู่ที่160ทำ20ชั่วโมงเต็มมันก็จะได้ตกเดือนละประมาณ12,000ก็บวกเข้าไปว่า12,000บวก12,000ของ14,000บวกอีก25,000ก็เป็น49,000ใช่มั้ยแต่ผมอ่ะมันจะมีตัวเลขเกินมานิดนึงหน่อยซึ่งผมรวมๆกันแล้วผมได้ประมาณ50,000ประมาณ3เดือนจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือประมาณ3เดือนนั้นน่ะคือเขาเหมาจากทีเดียวคือตอนนั้นนั่นแหละผมอ่ะคือมันทำ3เดือนแหละแต่ว่าเงินมันจ่ายออกมาสุดท้ายทีเดียวแบบเกือบแสนน่ะมุ่งออกมาเลยซึ่งมันก็เฉลี่ยเป็นเดือนละ50,000ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือเดือนนั้นน่ะได้ทีเดียวอ่ะก็คือเกือบแสนน่ะได้ก้อนเดียวหมดทุกอย่างแล้วก็คือเกือบแสนแหละเออเป็นไงสุดยอดป่ะแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผมว่าเพื่อนๆผมมาแชร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เท่านี้ด้วยนะบางคนถ้ามีประสบการณ์มากกว่าหาเงินได้มากกว่าก็ได้เงินมากกว่าด้วยซึ่งมันก็อยู่ที่แล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระเหมือนกันแล้วแต่โชคบางคนมีโชคทำงานซึ่งผมก็โชคผมมาได้เท่านี้แหละก็ได้แค่50,000ประมาณ3เดือนก็เป็นเงินเก็บของผมไปเพราะว่าที่นี่ค่าครองชีพผมใช้เดือนนึงไม่เกิน15,000เดือนนึงคือแบบอย่างเก่งก็หมื่นนะคือซื้อของช้อปปิ้งแล้วไม่ถึงส่วนมากไม่ถึงใช้ไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะอยู่พอในมหาลัยครับผมตัวนี้ก็คือมาแชร์ประมาณเท่านี้แหละว่าวิธีการหาเงินในไต้หวันระหว่างเรียนนะฮะที่ถูกกฎหมายทุกอย่างนะถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีส่วนผสมภาษีของพาร์ทไทม์เขาจะตัดให้อยู่แล้วก็คือเนี่ยมาแชร์ว่ามีทั้ง3 ทางอะไรบ้างซึ่งบางคนอาจจะหาเงินได้มากหางานจำนวนหาจำนวน
การรับเงินได้มากกว่า3ทางก็ได้เป็น4ทาง5ทางก็แล้วแต่คนไปรับจ็อบนอกรับฟรีแลนซ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ได้ประมาณเท่านี้ผมมาแชร์ให้ฟังครับตอนนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย